เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มาสู่กับเกม ไม่ใช่นะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Shadow of Mordor ในพาร์ทที่2นะครับในวันนี้ผมก็จะไปไปปฏิบัติหน้าที่นะฮะตามเนื้อเรื่องนะครับต่อจากครั้งที่แล้วรู้สึกพาร์ทนี้เริ่มพูดไม่ค่อยเกร็งยังไงก็ไม่รู้นะฮะหรือว่าเรากลัวหน้าไอ้ตัวนี้วะหน้าตามน่ากลัวมากเลยอ่ะท่านลอร์ดเอลเนี่ยเอาละเนื้อเรื่องทิ้งท้ายจากครั้งที่แล้วนะคือว่าเราไปเจอเพื่อนเก่าเราคนหนึ่งนะที่ไม่ได้เจอกันมา10ปีแล้วมันไปช่วยทาสเหมือนกันเราก็ไปช่วยเพื่อที่จะหวังหาข้อมูลจากพวกทาสไงฮะว่าเอ้ยมีพอจะรู้ไหมว่าไอ้คนที่ชื่อแบล็คแฮนด์ของซอรอนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะไรมาเนี่ยแต่พวกทาสมันก็บอกว่าพวกทาสเนี่ยไม่รู้หรอกเนี่ยมันถามเลยถ้ามึงอยากจะรู้เนี่ยนะให้มึงหาสเกาหาพวกสายสืบส่วนตัวแทรกซึมก็ไปอยู่กับพวกมันเลยแล้วมันก็แนะนำให้เราไปที่ Hunting Camp นะฮะซึ่งคือส่วนไหนก็ไม่รู้นะฮะ Hunting Camp แต่ว่าและก่อนจะจบในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเห็นกอลัมฮะนะครับเราเห็นกอลัมอยู่แถวนี้เนี่ยอยู่หลังก้อนหินตรงเนี้ยมั้งเพราะตอนนั้นผมยืนอยู่ตรงนี้ใช่น่าจะใช่ถูกต้องเลยนะฮะรู้สึกว่าเควสต่อไปที่เราต้องทำคือต้องการไปตามล่าหากอลัมนั่นเองนะกอลัมคุณผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยนะทำไมพาร์ทนี้ผมดูแบบแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่เห็นผลงานนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดเห็นแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ามันแข็งแกร่งขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าผมไปเล่นมาแบบค่อนข้างจะนานเนี่ยดูครับมีสกิลวิ่งเร็วแล้วตอนนี้นะฮะตอนนี้ผมเป็นไอ้หนุ่มลมกรดนะฮะเราต้องขึ้นไปทำเควสด้านบนนะฮะระยะห่างก็อีกประมาณ900ฟุตหน่วยเป็นฟุตนะเกมนี้แม่งไม่เป็นเมตรนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นมีระเบิดนะคุณผู้ชมฮะอะไรมันปี๊ดอยู่ข้างหลังไม่มีอะไรนะครับเล่นเกมนี้ก็เวลาอัดก็มีแลกนิดหน่อยนะมันหน่วงๆเอาละเควสรูปโล่สีเหลืองนะถือเป็นเควสอะไรก็ตามที่เป็นสีเหลืองนี่ถือเป็นเควสเนื้อเรื่องนะฮะผมพยายามเก็บเควสเนื้อเรื่องให้คุณผู้ชมไว้นะส่วนเควสธรรมดาเนี่ยผมพยายามทำไปจนแบบแทบจะไม่เหลือแล้วเอาละเรามาทำเควสเนื้อเรื่องกันเอารูนี้ผ่านไม่ได้ละปาดเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นสัญลักษณ์นั่นไหมครับสัญลักษณ์นั่นคือสัญลักษณ์ของโทรฮะโทรซึ่งแบบมันเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งมากครับเราไม่ควรไปหาเรื่องมันนะครับเคยไปหาเรื่องมันในพาร์ทแรกนะฮะแบบตายแบบดูไม่ได้เลยฮะสู้ไม่ได้ฮะไอ้พวกโทเนี่ยเวลามันอุ้ยพวกไอ้นี่ฮะพวกทาสมันกำลังจะหนีกันฮะอย่างเงี้ยแล้วพอแบบพอพวกออกมันไม่ได้เฝ้าเนี่ยพวกทาสก็จะหนีกันนะฮะเอาละเรามาทำเควสกอลัมนะฮะรายละเอียดเควสก็สั้นๆนะฮะให้แบบยังไงอะเหมือนกับว่าไอตัวเนี้ยไอสัตว์ไอสิ่งมีชีวิตตัวเนี้ยมันต้องการจะเหมือนกับจะสื่ออะไรกับเราบางอย่างนะฮะให้เราเนี่ยตามมันไปนะฮะตามรอยเท้ามันไปแล้วก็ไปถามมันซิว่ามันมีอะไรจะบอกเราหรือเปล่าประมาณนั้นมั้งแปลมั่วนะฮะแปลแบบเร่งด่วนมันบอกว่ามีพลังบางอย่างนะฮะอยู่ในตัวเหมือนกับว่ามันถูกติดไว้กับตัวไอ้กอลัมเมื่อกี้ฮะแล้วมันก็บอกว่ารู้สึกเหมือนว่ากอลัมเนี่ยมันจะมีอะไรบอกคุณเหรอมันก็บอกว่าผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะทั้งสองอย่างรู้สึกว่าเขามีพลังอะไรบางอย่างอยู่กับตัวแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนมีอะไรจะบอกผมและเราก็บอกว่านี่เราต้องตามมันไปใช่ไหมมันบอกและก็ไอ้ลอร์ดเอลก็บอกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นเอาละแล้วมันก็ชี้ให้เราดูที่พื้นนะให้เราวิ่งตามรอยเท้าไปนะไป let's go oh no oh no ระวังด้วยไอสัตว์เมื่อกี้มันแบบพาเราไปสู่อันตรายให้ระวังตามเส้นทางไว้ด้วยตายซะเอ้ยด้านหลังกระสวกอ้าวตายซะตายซะโอ้โหไอ้นั่นหนีไปแล้วนะฮะ
อันนี้ขอบคุณเรานะแล้วมันก็บอกว่าอย่าหยุดสู้นะเรนเจอร์นายยังสู้ต่อไปเพื่อพวกเราประมาณนี้หรือเปล่าปีนนะเว้ยไอสัตว์เมื่อกี้เนี่ยมันมีแบบมีความสามารถในการปีนเนี่ยฉลาดดีจริงๆอ้าวเฮ้ยไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้I sense it knows more of me than I know of myself. How could a rodent possibly know of a rife? It is somehow connected to me. โอ้โหมึงไปไหนของมึงเนี่ย Walls are no obstacle for it. นี่ในครั้งนี้นะครับผมอัพสกิลแบบสเตลจากที่สูงมาด้วยนะฮะแม่ดูดีอึชอึชไปทางไหนวะเฮ้ยข้างหลังมันเห็นข้างหลังมันเห็นเดี๋ยวโอ้โหเยอะมากฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยด้านหลังนั้นก็มีด้านหน้านี่ก็เป็นฝูงเราเห็นพอจะเห็นรอยเท้าแล้วว่ามันไปทางไหนนะฮะนี่บูเลยฮะบูฮะต้องบูเท่านั้นแทงมาจัดชุดใหญ่ฟันคอมันเอื้อเลือดสาดนะฮะตัดขาเตะตัดขาจับขาแทงหำอุ้ยข้างหลังฟันคอทีเอื้อไม่ฟันนะมันแทงท้องเตะตัดขาฟันข้างหลังตัดขาเอื้อมึงฆ่ามันจะทีสิวะอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลสิพี่เอาไอ้เหี้ยนี่ก่อนเลยตัดคออื้อหือเท่อะไรอ้าวเมาส์ผมค่อนข้างจะมีปัญหาเนี่ยเรียบร้อยตายไปซะโอเคโอ้โหฆ่าไอ้พวกออกฆ่าไอ้พวกอุลุไคเมื่อกี้ฆ่าไปแค่นั้นนี่เสียเวลานานพอสมควรนะแล้วมันไปไหนต่อเนี่ยเอาละครับรอยเท้านำทางมาทางนี้เนี่ยซึ่งรอยเท้านี่มันพาเราไปสู่ถ้ำของคารากูนะฮะรู้สึกไอตัวที่ชื่อคารากูเนี่ยคุณผู้ชมอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นไงนะเดี๋ยวผมจะนั่นไงเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งวิ่งหนีไปไหนมันกำลังวิ่งหนีไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าไอคารากูนะฮะมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะนี่ดูนะดูทางภาพนู่นนั่นแหละครับไอตัวคารากอเนี่ยมันคือไอ้คล้ายๆแมวเนี่ยจะเรียกมันแมวหรือเรียกเสือดีวะมันน่ารักเกินไปนะฮะอะไรครับในถ้ำมีข้างคาวเต็มไปหมดเลยเวลาเดินเข้าไปปุ๊บข้างคาวก็บินออกแม่มันเป็นไปตามสูตรเดี๋ยวนะรอยเท้ามันบอกว่าวิ่งขึ้นไปด้านบนนะฮะแล้วรอยเท้าก็จางหายไปนะเหลือไว้แค่อะไรไม่รู้บนพื้นดูกันฮ่าเหมือนจะเป็นสร้อยคอนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ค้อนอันนี้มันคุ้นๆเว้ยเหมือนของไอ้หลอดเอลเลยอย่าบอกว่านี่เป็นครอบครัวของมันเนี่ยนั่นมันเป็นเวทมนต์อะไรเนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดฮะคุณจำมันได้เหรอคุณรู้เหรอมันเป็นเศษเลี้ยวความทรงจำของฉันน่ะฉันจำไม่ได้ทั้งหมดหรอก ครอบครัวของคุณมันเฮ้ยเย็นเรามันอาจจะเป็นเพราะความเจ็บปวดความคล้ายของเราอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราความเจ็บปวดที่คล้ายๆกันน่ะของพวกเราอ่ะทำให้นายแบบเจ็บปวดไปด้วยอะไรวันนี้เฮ้ยโอ้ my godเอาไงวะไม่เคยสู้กับมันมาก่อนนะฮะให้ยิงไปที่หัวใจมันหัวใจมันบอกว่าเร็วเราต้องรีบออกไปแล้วอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วใช่ไหมที่นี่รีบออกแสงแดดมันแสบซ่านไปทั่วทั้งรูขุมขนรูขุมตาเฮ้ยมาเป็นฝูงเหรอเอ้าอะไรวะสอนอะไรกูเนี่ยสอนให้หลบกระสุนนะกูไม่หลบแล้วยิงโอ้ย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 ใจเย็นอุ้ยมันมีหมาข้างหลังนะคุณผู้ชมอะ
นี่นี่ยิงหมาก็เลยฮะหมามันตายยากเอออ้าวยิงวืดโอ้โหหมามันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้ช่วยเรายิงแม่งเลยหมดยังเฮ้มันบอกว่าไอ้ขี้ขาดไอ้สัตว์ขี้ขาดนั้นมันแอบซ่อนอยู่แถวนี้แหละหามันเอาละครับกอลัมเขาจะต้องจำไม่ได้พรีเชียสของรักของรักของข้าเราจะต้องทำให้เขาจำไม่ได้ใช่ใช่เขาจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาจะต้องได้มันเฮ้ยเงียบไปเงียบไปของรักของข้าโดนจับได้ครับโถมันจะมาต้อนเรนเจอร์ได้ไงยังคิดว่ามึงจะหนีได้เหรอฮะไอสัตว์ประหลาดโนโนอย่าทำร้ายเราถามเขาเกี่ยวกับเรื่องสร้อยคอไบรท์มาสเตอร์ใช่ใช่ยังรู้แล้วไบรท์มาสเตอร์มาหาผมในความฝันน่ะนายเห็นฉันด้วยเหรอไอ้ไอ้นรกอีเลวไอ้กัดนิ้วกูของรักของข้ามันบอกให้ฉันอะไรอ่ะมันแสดงให้เราเห็นถึงสมบัติอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่ใช่ข้าอะไรข้าสาบานข้าสาบานข้าจะรับใช้ท่านใช่ก็ล่ำอะไรของไม่รู้อะทำไมเกมนี้มันพูดงงๆวะผมก็แปลยากว่ะผมจะไม่เชื่อมันเด็ดขาดเฮ้ยแต่เราต้องเชื่อเขานะเดี๋ยวก่อนนะมันบอกว่าอะไรแต่เราต้องการเขานะเออใช่แต่เราต้องการเขานะนายไม่อยากรู้เหรอว่าฉันเป็นใครอะอะไรประมาณนี้นะฮะเอาละครับเควสแรกเราก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วนะเวลาผ่านพ้นไปกับเควสแรก12นาทีเอาละครับตอนนี้เราจะต้องไปที่จุดไหนต่อนะฮะจุดนี้ล็อกอยู่นะฮะเควสนี้ล็อกอยู่เราต้องไปเควสนี้ก่อนนะฮะเป็นเควสของไอตัวนี้นะฮะเรามาดูซอลอนอาร์มี่นะทหารของซอลอนไอตัวนี้มีชื่อว่าแรดแบ็กนะฮะแรดแบ็กเดอะโควาคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่รู้คือผมจะต้องไปจัดการกับมันหรือเปล่าเอาล่ะตอนนี้สิ่งที่เราควรจะไปก็คือวาร์ปไปให้มันใกล้ที่สุดซึ่งผมเนี่ยได้ทำการเปิดแมปไว้ทั่วหมดแล้วนะฮะเอาล่ะควรจะวาร์ปไปจุดไหนดีจุดนี้สิมันใกล้นิดเดียวฟาสทาเวลไปเลยนะฮะเอ้าฟาสทาเวลกด X นี่มากูไปกด Z อร่อยสิถ้ากด Z เนี่ยจะเป็นแบบปล่อยให้เวลาล่วงเลยผ่านไปนะฮะคือในระยะเวลาที่มันล่วงเลยไปเนี่ยไอ้พวกทหารทั้งหลายมันก็จะพัฒนาอัปเกรดพาวเวอร์ของมันนะฮะอาจจะมีทหารใหม่ๆมาแทนที่ทหารที่มันแบบที่เราฆ่าไปอะไรประมาณนี้ฮะเอาล่ะเราควรจะโดดลงไปเลยไปในเวลาไปละลุยโอ้ฝนตกด้วยนะฮะวันที่ฝนตกย้อยลงที่ก้อนหินเพลงเฮียอะไรวะแม่งอะไรครับผมควรจะเดินอ้อมไม่ไกลๆนะนี่กูสาอ้อมแล้วมึงอย่าเห็นกูนะมึงขี้เกียจเฮ้ยเห็นอย่าเห็นเกียจสู้รู้เปล่าเฮ้ยไอตัวนี้มันเป็นอินเทลฮะเป็นอินเทลฮะเราต้องช่วยมันก่อนเพื่อจะปลดล็อกอินเทลยิงหัวอินเทลก็คือว่าถ้าเกิดเราช่วยเนี่ยมันจะบอกข้อมูลเราฮะบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวหัวหน้าตัวไหนก็ได้ที่เราเลือกสมมติผมอยากจะรู้ข้อมูลของหัวหน้าตัวเนี้ยเป็นตัวเนี้ยแล้วกันนะมันก็จะบอกมาฮะว่าไอ้ตัวนี้อยู่แถวๆนี้ power ระดับไหนใช่ไหมแล้วมันกลัวอะไรอย่างตัวเนี้ยมันเกียดดาเมจที่แบบเป็นระยะไกลอ่ะมันกลัวลูกธนูอ่ะเวลาโดนธนูยิงเนี่ยมันจะแบบเสียเลือดเยอะมากบาดเจ็บง่ายนะฮะแล้วก็บาดเจ็บง่ายจากคอมโบนะแบบว่าเมื่อคอมโบเราสำเร็จอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันความหมายของคอมโบสำเร็จเนี่ยคืออะไรมันบอกว่าโอเคข้าบอกท่านได้แค่นี้ข้าสาบานมันเป็นความจริงเดี๋ยวผมจะโชว์สกิลใหม่ที่ผมได้ร่ำเรียนมานะคือสกิลยิงกองไฟนะฮะไฟจะระเบิดตุ้มกลายเป็นโกโก้ครันอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งไม่รู้ว่าทำไมมันต้องบอกว่าเป็นโกโก้ครันเนี่ยมันติดมาจากหลายๆคนเฮ้ยอย่าบอกคนอื่นไม่ตายอ่ะคนอื่นไม่ตายเหรอตายดิโอ้โหพอแม่งไม่ตายปุ๊บเนี่ยมันเรื่องเกิดเลยฮะเรื่องเกิดหายหมดทำไมมันอิ่มช้าจังวะเล็งช้าแบบนี้ไม่ไหวนะครับข้างในนั้นเป็นเหมือนจะเป็นถ้ำของโทนะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าไปเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าให้ตายไงเราก็สู้มันไม่ได้ฮะแต่ถ้าเกิดผมตอนเวลแบบสูงๆจริงผมอาจจะสู้ได้เดี๋ยวผมจะกลับมาสู้กับมันใหม่เฮ้ยเดนเจอร์มาที่นี่ทำไมเนี่ยมึงอย่าทำให้กูกลัวนะอย่าพูดอะไรที่ทำให้กูกลัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวนะ The Spirit of Mordor ให้ตายเดอะเควสนี้ได้ power 40ฮะซึ่งหาไม่รู้นะผมเพิ่งเจอครั้งแรกนะฮะถ้าทำสำเร็จได้ power บวก40ถือว่าเยี่ยมมากนะเท่ากับว่าเราต้องมันเป็นเควสที่แบบเท่ากับว่าเราล่าพวกหัวหน้าหน่วยอย่างเงี้ยในจำนวนประมาณ5คนได้ไอ้เรนเจอร์เข้ามาใกล้กูมีอะไรจะบอกเกี่ยวกับแบ็คแฮนด์มึงอ่ะไปถามกับพวกทาสอ่ะไม่ได้เรื่องหรอกโอ้แค่เพียงนายเนี่ยตัดเชือกเนี่ยปล่อยให้แรดแบ็คเป็นอิสระเนี่ยนะฉันจะบอกทุกอย่างเลยเอาล่ะนายนายจะได้เป็นเหมือนกับพวกออกทุกๆคนที่โดนฉันฟันนะเอาเลยมึงทำแล้วก็ทำฆ่าเลยถ้ามึงฆ่ากูเนี่ยมึงจะไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยบางทีเนี่ยฉันอยากจะให้นายเนี่ยบอกอะไรสักอย่างก่อนที่จะตายนะอะไรเงี้ยขอไม่ฉันล้อเล่นเนี่ยมองสิโอ้ยแม่งพูดเร็วมากอ่ะผมชักเริ่มแบบแย่ละแต่รัดแบ็คเนี่ยสามารถสอนนายได้นะสอนนายได้ถึงเกี่ยวกับสอนนายได้ไงวะเกี่ยวกับพวกอ็อกและวางแผนในการสังหารมันน่ะประมาณนี้แหละฮะฮะงั้นเราไปตามหาสิ่งที่นายบอกดีไหมนายประมาณว่าข้อเสนอมันดีเราต้องเข้าไปตามหานะสิ่งที่มันบอก เอาล่ะสิ่งที่มันบอกเราก็คือเดี๋ยวนะให้มูฟกดสเปซบาร์เพื่ออินเฮลนะเอาล่ะตัวนี้มีชื่อว่ากอร์ล็อตคาร์กอร์เทเมอร์ซึ่งมันกลัวอะไรหรือมันไม่ชอบอะไรมันไม่บอกนะฮะไม่มีเขียนบอกเลยเอาล่ะต่อไปเราก็ต้องมาดูอ๋อนี่ไงบอกแล้วครับไอ้คาร์กอร์เนี่ยมันกลัวกลัวสัตว์เลี้ยงนะฮะแบบว่าไงวะกลัวพวกสัตว์ทุกอย่างเลยอะสัตว์ประหลาดอสุรกายอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลัวไอ้คาร์กอร์ด้วยกลัวไอ้ตัวหมาฮะไอ้หมานั่นน่ะแค่เพียงว่ามันเห็นเนี่ยในระยะสายตามันมองเห็นให้คาร์กอร์เนี่ยมันก็แบบกลัวแล้วอ่ะมันจะวิ่งหนีเลยอะไรประมาณนี้ฮะโอเคเข้าใจและรู้สึกว่ามันจะไม่โดนดาเมจที่เป็นลูกธนูด้วยนะครับถ้ายิงธนูใส่มันเนี่ยมันจะยิงไม่เข้าเออแล้วมันจะมีสกิล Heavy Attack ด้วยนะมันจะตีแบบแรงมากแล้วมันจะมีสกิลแบบเรียกลูกน้องอ่ะแฮตอะกรุ๊ปอ่ะมันจะเรียกปุ๊บลูกน้องจะวิ่งแห่กันมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบจัดการมันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งเราจะไปคิดกันอีกทีหนึ่งเอาละตอนนี้เราได้รู้ความจริงมาจากไอ้นี่แล้วนะฮะเราก็ตัดเชือกมันไอ้ปัญหาของนายอ่ะเรนเจอร์คือกำลังลบหรือเปล่าวอร์ชิปหรือว่าเป็นพวกระดับหัวหน้าวะไอ้พวกระดับหัวหน้ามันแข็งแกร่งประมาณเนี่ยว่าถ้าเกิดนายไปฆ่าพวกหัวหน้าเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าฉันจะไปตามหามันเพื่อที่จะฆ่ามันอะไรวันเนี้ยแล้วมันก็บอกว่าพวกหัวหน้าเนี่ยมันไม่ได้แบบดังอะไรขนาดนั้นถึงจนที่นายเนี่ยสามารถไปตามหาเขาเจอได้นะนายได้ฉันช่วยแรดแบ็กเดี๋ยวจะโชว์ให้นายเองนายช่วยฉันช่วยนายอะไรประมาณนี้เฮ้ยนายอย่าทำให้ข้อตกลงนี้ทำให้ฉันผิดหวังนะเฮ้ยเราเลิกพูดเล่นกันได้แล้วนะเอาล่ะฉันจะต้องแบบดูแลหัวหน้าฉันหน่อยนะมาเร็วเรนเจอร์งั้นแปลว่าเป้าหมายแรกของเราก็คือไอ้คนที่ชื่อคาร์กอร์เนี่ยรู้สึกจะเป็นหัวหน้าของไอ้แรดแบ็กเนี่ยฮะนายไม่ควรจะเชื่อเขาไอ้พวกทาสอะไอ้พวกทาสเนี่ยมันจะแทงนายจากด้านหลังนะและด้านหน้าจะเป็นอุลุคายมาแทงนายเ
somebody's got to take his place ประมาณว่ามันบอกมันเสนอกับเราว่าเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวผมขออ่านก่อนมันพูดเร็วมากฮะThey answer directly to the Black Hand. I'll show them all when I'm in the Black Hand's inner circle. Becoming a captain is just the first step of Ratbag's plan to become a war chief. Mm-hmm. Been prepared to step hard on his neck. อะไรอีกวะเนี่ยโอ้ยมึงหลุดมาได้ไงวะสกัมไอสกัมสกัมนี่เป็นคำด่านะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรได้บ้างนะแต่น่าจะแปลว่ามึงหลุดออกมาได้ไงวะไอ้ขยะมึงเป็นอิสระได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอะไรครับเดี๋ยวผมจะอธิบายที่มันพูดเมื่อกี้ก่อนนะคือถ้าฟังเดี๋ยวข้อเสนอมันแล้วนะครับที่มันพูดมาเมื่อกี้คือมันจะให้เราไปฆ่าหัวหน้ามันหัวหน้าของไอ้คนเนี้ยชื่อคาราไอ้นั่นน่ะไอ้คารากอคาราเฮียอะไรนั่นแหละมันจะให้เราไปจัดการมันเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะยึดเป็นกัปตันเองอะฮะมันจะยึดขึ้นมาคุมพื้นที่นี้เองอะมันโดยที่แบบว่ามันจะให้เราสังหารหัวหน้ามันเงียบๆอย่างเงี้ยแล้วให้มันเนี่ยว่ายังไงวะคือแบบเราไปฆ่าหัวหน้ามันส่วนมันก็ได้ผลประโยชน์เองอะไรเงี้ยมันแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยนายอย่าเพิ่งแสดงตัวให้ใครรู้ให้ใครเห็นนะตอนที่นายจะแสดงตัวจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่ไปอยู่ต่อหน้าไปอยู่แบบในวงในของไอ้แบ็คแฮนด์แล้วอ่ะนั่นแหละนายค่อยแสดงตัวว่าเป็นฝีมือนายทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยให้ฉันได้ผลประโยชน์ไปก่อนประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วอยู่ดีไอ้ตัวนี้ก็โผล่มานะฮะซึ่งเราก็ต้องสู้กับมันปีนนะฮะอุ้ยข้างหลังกลับไปฟันมันต่อนะอย่าให้มันเฮ้ยข้างหลังแทงคอตายง่ายๆเวลาเราใช้สกิลธนูเนี่ยทุกอย่างมันจะสโลโมชั่นนะซึ่งแบบมันดูเท่มากเลยยังไม่หมดยังไม่หมดอ้าวไม่ตายตายยากเฮ้ยมันเล็งเป้าไว้ที่นั่นเอาละเรียบร้อยทำได้ดีมากเรนเจอร์ตอนนี้ในหัวฉันเนี่ยมีภาพที่นายชนะกอร์ล็อตแล้วอ่ะตอนนี้จะเห็นภาพนายชนะแล้วแล้วมาเนี้ยฮะโอเคเดี๋ยวผมขออ่านก่อนมันเริ่มพูดเร็วแล้วOh, that Gorov's gonna pay. Smug piece of dung. He'll pay. Gorov keeps categories in pens. Rumor has it he'd unlock to get too close to them. And let me guess, you think I should open those pens? Gorov's always in there. Never leaves, ever. Wonder where he pees. Oh, that explains the smell. Yeah, man, how about me? Keep out of sight. Okay.I'll see that your captain gets demoted. Splendid plan. You kill, I wait. That's military genius, that is. Gamgorov's right up ahead. I'm salivating with anticipation. The drool of revenge. เอาล่ะนะฮะผมจะเบรกไว้ตรงนี้นะฮะเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะฮะเอาล่ะเมื่อกี้มันบอกว่าเนี่ยไอ้คารากอเนี่ยมันเหมือนกับมันอธิบาย สวัสดีครับผมสันหำยาวทีวีอะไรวะนะครับสันหำยาวนะโผล่มานะฮะสวัสดีครับผมสันหำยาวโคตรทีวีเราก็ตอบไปว่าพ่องมึงดิ นี่แหละมันเป็นสไตล์ของผมเนี่ยสไตล์ยามเนี่ยอุ้ยสตันไปเลยฮะถึงขั้นกับฮะเลยนะฮะคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะว่าผมคุยอะไรกันอยู่นะละเรามาต่อกันอีกนิดอะไรวะด่าพ่องเลยโอเคเมื่อกี้บอกที่บางไหนฮะเหมือนกับว่าไอ้แรดแบ็กเนี่ยมันอธิบายตอนที่มันแบบเหมือนกับเป็นลูกน้องของไอ้เนี่ยอยู่อะไอ้คารากอเนี่ยมันบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ย
มันเคยถูกไอเนี่ยถูกไอคารากอนเนี่ยด่าว่าเฮ้ยมึงอะแม่งโคตรกากเลยว่ะมึงอะไม่เคยชนะอะสู้ใครก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วก็คือไอเรดแบ็กนี่แม่งเป็นแบบโคตรของโคตรกากอะเอออะไรประมาณเนี้ยแบบเป็นแบบทหารชั้นแบบโคตรจะล่างอะสู้ใครไม่ได้เลยแล้วมันบอกว่าเนี่ยฉันเคยถูกทำโทษนะโดยการถูกถีบลงไปในหลุมของไอ้พวกหมาเสร็จแล้วพวกมันก็แบบลุมหัวเราะฉันน่ะแบบนะประมาณว่ามันแค้นนะฮะแล้วเราก็ถามมันว่าเออแล้วไอ้คาร์กอนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนไอ้นี่ก็บอกว่ามันอยู่ในฮันติงแคมป์มันแหละมันไม่เคยออกไปไหนเลยมันอยู่แต่ในนั้นแหละแล้วฉันมีความลับจะบอกนายอะไรอย่างเอ้ยมีความลับจะบอกนายอะไรอย่างนึงเอ้ยลิ้นเลือดแม่งพันกันหมดละมันบอกว่าไอเนี่ยไอคาร์กอนเนี่ยมันชอบเลี้ยงไอเนี่ยชอบเลี้ยงไอตัวไอหมาเนี่ยและประเด็นสำคัญก็คือมันเลี้ยงเองแต่มันก็กลัวเองด้วยเออประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็ถามไปว่าเอ้ยแล้วมันไม่เคยออกไปไหนเลยแหละไอเนี่ยไอคาร์กอนเนี่ยและไอรันแบ็กก็บอกว่าเฮ้ยหรือว่านี่นายกำลังสงสัยว่ามันฉี่ที่ไหนใช่ไหมมันไปเยี่ยวที่ไหนใช่ไหมแล้วมันก็เลยพูดต่อมาว่าเออนะไม่ต้องเอ่ยหรอกนะฮะกลิ่นไม่ต้องเอ่ยหรอกว่าในที่ที่มันอยู่เนี่ยกลิ่นอย่างแรงนะมันเยี่ยวแท้ประมาณว่ามันแบบมันฉี่ในที่อยู่มันนั่นแหละเออประมาณนี้นะฮะแล้วขึ้นมาข้างบนนี่เนี่ยบนแบบบนหินเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอ้ยมึงหลบไปกูจะใช้สายตาของกูมองเข้าไปหาตัวมันมันก็บอกว่าเอ้ยเยี่ยมเลยฉันนี่เป็นทหารที่ดีจริงๆนะใช้สมองอย่างเดียววางแผนให้นายส่วนนายก็เข้าไปสู้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วมันก็บอกว่าเอาเลยตอนนี้ได้เวลาแก้แค้นของพวกเราแล้วนะฮะฉันจะรออยู่ที่นี่แหละประมาณนี้นะฮะเอาละเรากลับไปได้นะฮะขั้นแรกเราต้องไปจัดการเหมือนจะเป็นเห็นไม่ได้ฮะไม่ให้ใครเห็นทั้งนั้นนะฮะเอาละครับผมจะต้องไปสเตลเอาละครับการสเตลครั้งนี้ยังไม่มีใครสนใจปีนขึ้นไปให้สูงนะฮะเราต้องขึ้นไปจัดการแบบดวงตาของแคมป์นี้ก่อนนะก็คือนักธนูมันเป็นดวงตาของแคมป์นะฮะเรียบร้อยเฮ้ยยังไม่ตายนี่ว่ะแม่งตายยังวะขอตายแล้วอะโหนิ้วยังไม่ตายเห็นแน่นๆยังสัญญาณแบบไอ้มีวงกลมเหลืองๆยังอยู่นะเอาละเราต้องลงตรงนี้นะตอนนี้กูจะลงได้ยังเนี่ยเฮ้ยโอเคกำลังงงๆกับวิธีควบคุมมันนะใช่ดูเหมือนตรงนี้เป็นจุดที่ยอดเยี่ยมมากเลยที่เราจะสังเกตการนะเฮ้ยกอรอนนี่ฆ่ามึงแน่เลยแล้วถ้ามึงหลับระหว่างปฏิบัติการเนี่ยเฮ้ยเขาไม่เคยออกมาจากฮันติงแคมป์หรอกกอรอนอยู่ในฮันติงแคมป์ใช่ไหมสงสัยมันเป็นจริงจริงๆนะครับว่าเขาอยู่แต่ในแคมป์อย่างเดียวนะเอาล่ะนะกอรอนอยู่ในนั้นเหรอวะปะโอ้กระโดดลงมาแย่สูงขาเคยหักหมดที่หายโดดอย่างนี้ไม่ได้อะไม่ได้หอตรงนั้นคือแคมป์ใช่ไหมโอเคแล้วไปนะจุดนั้นนะฮะโอ้โหวิ่งไปแบบหน้าด้านๆเนี่ยหยิบธนูก่อนหนึ่งอันแล้วก็ไปแอบอย่างนี้เดี๋ยวมันมีอุปสรรคครับคุณผู้ชมอะต้องเคลียร์ไอ้ตัวนี้ก่อนเลยมานี่มาข้างในนี้เร็ว วัดหาอะไรเราแทงแม่งเลยแน่นิ่งไปแล้วเราต้องเดินเข้าไปข้างในนะกูต้องอยู่ตรงนี้ด้วยเหรออ่ะตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแล้วให้เล็งไปที่อ๋อแล้วก็เล็งไปที่ลูกกรงแตกไอ้นั่นก็ออกมาแล้วก็แอบอยู่ในนี้เยี่ยมอยู่ไหนวะโอ้มันกลัวเว้ยมันหนีแล้วเป็นพีของเราอุ้ยโอ้มันหนีแล้วเดี๋ย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 ว
โอ้โอ้จะหนีไปไหนจะหนีไปไหน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 ตายตายตายจะหนีไปไหนไม่ให้หนี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 ข้างหลังอย่าข้างหลังอย่ายุ่งข้างหลังอย่ายุ่งข้างหลังอย่ายุ่งโอ้ย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 มันเกะกะเหลือเกินโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยฮะโดนหมัดซ้ายเข้าไปนะเต็มเต็มหน้าเอาละตอนนี้แบทเทิลรีพอร์ตนะฮะเราต้องไปดูแบทเทิลรีพอร์ตนะแต่ใจเย็นก่อนตอนนี้เอ้ามึงตัดให้กูไปดูเลยเหรอนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่อันนี้นะฮะคือเหมือนกับเป็นลัดแบ็กนะตอนนี้ได้ขยับขั้นขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นขั้นที่สูงขึ้นนะเยี่ยมเฮ้ยพวกมึงเฮ้ยพวกมึง2คนน่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นไงเก่งขึ้นมาทันทีฮะเอ้ยฉันต้องการให้มึงเนี่ยไปเก็บไปกับฉันนะกลับไปที่แคมป์ของฉันไปไหนก็ไปเลยไปไอ้สว่าเอ้ยกูรับคำสั่งจากกอลอดอย่างเดียวแหละนั่นได้มึงอ่ะไปเก็บไปเก็บตบไอ้กอลอดทีหูปากแล้วก็ไปไหนก็ไปไปไอ้อะไรวะไม่รู้จะด่าไงวะคำพูดแม่งด่านี่อันนี้คือตังใช่ไหมเครื่องตังอัดหน้าใช่ไหมเครื่องตังอัดพื้นเอาละสิ่งนี้คงทำมึงเชื่อฟังได้ใช่ไหมไอ้พวกนอนโสโครกเอาละหรือว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะให้พูดกับมึงด้วยเงินล่ะตอนนี้แรดแบ็กเป็นกัปตันแล้วเฮ้ยเราไปกันเถอะเฮ้ยเออเอาสิพวกมึงอ่ะแล้วเราเจอครั้งต่อไปมึงจะต้องเสียใจแน่นอนแน่เนี่ยเมื่อเราเจอครั้งต่อไปเนี่ยที่สี่แยกนะพวกนายต้องเสียใจแน่นอนนะอะไรประมาณนี้แหละผมก็เดาๆว่าเนี้ยประมาณคือว่าไอเนี่ยไอแรดแบ็กเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังจะแบบมาดึงลูกน้องของไอคาราอะไรเนี่ยเออดึงลูกน้องไปใช่ไหมแต่ว่าเหมือนกับว่าดึงไม่สำเร็จนะเหมือนกับว่ามันไม่เชื่อไอ้แรดแบ็กกะกากมึงชนะได้ไงวะมันก็เลยไปดีกว่านะไม่ยอมอยู่ด้วยนะเดี๋ยวไอ้แรดแบ็กมันต้องชนะคนที่เก่งขึ้นมายิ่งกว่านี้นะเอาละฮะสำหรับเควสนี้ก็ค่าตอบแทนนะมิชชั่น700 XP นะกับค่ามินเนี่ยน50 First I'm resurrected by a wraith now I am working with an orc What could possibly be nextWe must use the weapons of our enemy against him. The orcs hate each other almost as much as they hate us. เมื่อกี้ผมอ่านพรเมื่อกี้ก็ฮาดีเหมือนกันนะพระเอกเราบอกว่าเนี่ยผมมึงเพิ่งเคยเจออย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยฟื้นขึ้นมาคือฟื้นขึ้นมาจากความตายด้วยพ่อมดอ่ะเสร็จแล้วก็ต้องมาร่วมงานกับออคอีกโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยมาเนี้ยและไอ้ท่านหลอดเอลนั่นก็บอกว่าเออนะเราจำเป็นต้องใช้เขานะฮะเราต้องใช้ให้พวกเขาสู้กันเองแบบนี้นะฮะแล้วมันก็บอกว่าพวกออกเนี่ยมันก็เกลียดกันเองเนี่ยถ้าเท่ากับที่มันเกลียดพวกมนุษย์นั่นแหละเอาละครับสำหรับตอนนี้นะฮะสำหรับพาร์ทนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องหันหน้าให้แดดนะฮะเพื่อความหล่อเหลาเอาเลยครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเอาแค่30กว่านาทีก็พอนะเซิร์ฟๆเอาเดิฟจุ๊บๆนะครับเอาละครับขอลาไปก่อนบ๊ายบายคุณผู้ชมต้องขอบอกว่าภาพไม่ค่อยสวยนะต้องขอโทษทีตอนเรนเดอร์มาก็คงไม่สวยเหมือนเดิมเลยฮะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะ